โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้ว นะครับโอเคนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนสร้างเครื่องขุดเจาะถ้ำนั่นเอง นะครับเครื่องนี้มันเป็นยังไงเหรอมันก็จะเป็นเหมือนกับยานพาหนะครับนะเป็นเหมือนยานพาหนะครับก็คือเราขึ้นไปขี่ใช่ไหมเราก็จะสั่งให้มันเนี่ยขุดเจาะถ้ำก็ได้อะไรแบบนี้นะครับคือแบบสมมติว่าเราจะเจาะตรงนี้ใช่ป่ะเจาะตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยนะเราก็ขี่เข้าไปครับแล้วก็สั่งให้มันทำงานปุ๊บมันก็จะเจาะให้ครับเจาะถ้ำปุ๊บเจาะเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็เจาะกว้างอยู่นะมันเจาะประมาณกี่บล็อกวะประมาณเนี้ยมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นหลุมให้ดูประมาณนี้ป่าวะเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปประมาณนี้มั้งนะครับถ้าให้เดานะนะครับแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าเครื่องขุดเจาะถ้ำนี้เนี่ยมันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับผม นะครับไม่ใช่ม็อดแต่เป็นคอมมานด์บล็อกนะจ๊ะโอเคนะครับก็หายกันไปตั้ง3วันเลยนะครับ3วันที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากไม่มีเวลานั่นเองนะครับนะจริงๆอ่ะ เป็นหวัดครับมีเสลียดนิดหน่อยนะครับเอาจริงๆผมก็อยากลงคลิปทุกวันนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเวลามันน้อยอ่ะนะครับคือทำงานเนี่ยก็กลับดึกทุกวันแหละแล้วกลับมานี่ก็แบบโอ้โหเหนื่อยล้านะครับจริงแล้วจะทำคลิปยังไงอ่ะนะครับผมคิดว่าจะเอาวันหยุดนี่แหละมาทำคลิปนะครับคือทำนวดเดียวเลยนะครับรวดเดียวจบเลยทีเดียวนะครับนะก็สรุปแล้วนะครับผมต้องฝึกงาน3เดือนนะครับไม่ใช่แค่2เดือนแล้วนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่า2เดือนอันนั้นผมก็คิดว่ามันต้องฝึก2เดือนไงเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมนะครับมันฝึกกันแค่2เดือนใช่มั้ย2เดือนก็ประมาณสัก320ชั่วโมงนะครับแต่ผมเนี่ย3เดือนนะครับเพราะว่าคือมันต้องเรียนด้วยไงมันต้องเก็บชั่วโมงครับเรียนปวสมันต้องเก็บชั่วโมงใช่ไหมนะครับ320ชั่วโมงอ่ะแล้ววันเรียนอ่ะวันเรียนผมเลิกแค่3โมงใช่ป่ะแล้วไปทำงานก็6โมงถึง4ทุ่มครับมันก็แค่4ชั่วโมงใช่ป่ะล่ะมันก็เลยนานเข้าไปอีกนะครับก็เป็น3เดือนนะครับผมฝึกเสร็จก็นู่นนะครับประมาณสิ้นเดือนกันยานะครับตุลานั่นแหละประมาณนั้นนะครับแต่เดือนหน้านี้ผมจะไม่ปล่อยช่องให้เงียบแล้วนะครับผมจะทำช่องเหมือนเดิมนะถึงการฝึกงานก็เถอะนะครับนะช่วงนี้อะไรแบบคือทุกอย่างอ่ะมันเข้ามาพร้อมกันเลยเว้ยทั้งเรื่องเรียนเรื่องซ่อมฝึกงานเรื่องโอ้โหทำคลิปอีก4อย่างเนี่ยโอ้โหผมตายแน่นอนครับนะก็ตามนั้นนะครับผมจะใช้วันหยุดนี่แหละวันไหนหยุดงานอ่ะก็ทำคลิปครับทำยาวๆเลยรัวๆนะครับจะได้มีลงให้ดูกันเนาะนะครับโอเคก็พลาดมาเยอะแล้วนะครับโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กันด้วยนะครับโอเคมาก็ขั้นแรกนะครับให้ท่านเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกออกมานะครับคอมมานด์บล็อกแล้วเราก็วางไปครับแล้วก็กับคอมมานด์บล็อกนี้ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวผมปิดเสียงในเกมก่อนเสียงเพลงอ่ะอุ้ยมึงโอ้ยบ้าเอ้ยนะครับโอเคนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.11 นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นว่า Advanced Mining Turtle in Minecraft by the Red Engineer เจ้าเก่าเจ้าเดิม นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ CMD 1.11.x นะฮะโอเคอันนี้มันก็จะขึ้นครับว่าเราต้องใช้อะไรทำบ้างนะครับ
โอเคอันนี้ก็คือเปิดปิดนะครับมาดรอปออน9 6คูณไดมอนด์1คูณไมน์คราฟต์8คูณพิสตันถูกครับ and advanced mining turtle โอเคครับอ่ะโยนไปฟึบอ้าวทำไม่ได้วะเดี๋ยวเท่าไหร่นะ8ใช่ป่ะอ๋อมันต้องการแค่6ใช่ไหมหยิบมาซะ8เลยเดี๋ยวนะ6ไดมอนด์อ๋อขออภัยครับอันนี้มันแร่ไม่ใช่มันผมก็ว่าอยู่มันไม่ได้วะนี่เป็นไดมอนด์เฉยๆผมไปเอาแร่มาเฉยเลยวะโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับนะ mining turtle นั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องขุดเจาะถ้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเสกดูปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรางรถไฟนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นเหมือนที่นั่งใช่ไหมแล้วก็จะมีที่ขุดไดมอนด์พิกแอ็กสองข้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นฮอปเปอร์นะครับก็คือเป็นสว่านขุดเจาะนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปคอมดูนี่ครับโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะคีย์ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับเชื้อเพลิงเติมยังไงนี่ครับ Block of Coal นะครับเติมไปนี่ครับมันก็จะขึ้นว่าบวก3 3.6 of fuel อะไรเนี่ยเติมไปครับมันโยนทีเดียวได้ปะวะโยนทีเดียวไม่ได้ครับต้องค่อยๆเติมใช่ปะอ๋อมันอยู่ในนี้นี่ว่ะโอเคเติมให้เต็มครับเติมน้ำมันให้เต็มถังฮะอันดับอื่นเลยอ่ะเต็มยังวะไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะเอ้าผมไปทิ้งเอ้าไปทิ้ง mining turtle เฉยเลยบ้าไปแล้วล้นถังแล้วมั้งเนี่ย2กองเนี่ยแล้วมันไม่มีบอกเลยนะว่ามันต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันถึงจะเต็มถังโอเคนะครับวิธีการสตาร์ทรถนะครับวิธีการสตาร์ทก็นี่เลยวิธีการสตาร์ทก็นี่เราต้องถือคันโยกไว้ในมือนะถ้าไม่ถือนี่มันจะไม่ติดให้นะครับเราต้องถือไว้ด้านซ้ายมือนะครับเห็นป่ะนี่ครับโอเคตอนนี้ก็ขับเคลื่อนที่ได้แล้วนะเอ๊ะแต่ทำไมไอ้ตรงนี้มันไม่หมุนวะทำไมตรงนั้นไม่หมุนวะแป๊บนึงแปลกจังเอ้าเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดนะปกติไอเนี่ยมันต้องหมุนเว้ยตรงฮอปเปอร์เนี่ยเอ๊ะทำไมไม่หมุนวะเดี๋ยวเริ่มงงแล้วอ๋อรู้แล้วมันต้องจัดช่องของแบบนี้เว้ยต้องจัดแบบนี้นี่ครับหมุนแล้วเห็นไหมนี่เลยครับโอ้โหเสียงดังไปป่าววะเดี๋ยวลองขุดจอดูครับปั๊บเห็นปะอ๋อมันจุดอ๋อมันขุดแค่นี้ใช่ป่ะอ๋อนี่ครับผมนึกว่ามันจะขุดด้านบนได้ไงอ๋อมันขุดแค่นี้ใช่ป่ะ2บล็อกไปแล้วจ้าขุดปั๊บเอ้ยนี่ครับโอเคพอก่อนโอ้โหยัดเข้ขุดแป๊บเดียวได้หินมากองหนึ่งแล้วครับเป็นไงสุดยอดปะล่ะนะครับคอมมานด์บล็อกนี้ก็เหมาะแก่การเล่นเอาชีวิตรอดเป็นอย่างยิ่งครับนะคือถ้าเราขี้เกียจมานั่งนี่ใช่ไหมขี้เกียจมานั่งใช้พิกแอคขุดทีละบล็อกก็ใช้เจ้านี่แหละครับขุดแม่งเลยครับขุดโคตรเร็วอ่ะนะครับแต่มันก็ความเร็วมันก็ช้านะมันไม่ได้เร็วนะครับเดี๋ยวถ้ามันเร็วนี่โคตรดีอ่ะบอกให้เดี๋ยวลองขุดไปลึกๆดูครับ
ม่เห็นเจอแร่เลยเว้ยนี่ครับเหมาะแก่การขุดมากโอ้ดูดิขุดแป๊บเดียวจะ3กองเนี่ยขุดโคตรเร็วครับคุณผู้ชมครับขุดเร็วจริงนะนี่ครับนี่เสียงซอมบี้วะมันเอาไอ้ตรงสว่านเนี่ยมันไปเจาะซอมมันเอาไปปั่นซอมบี้ได้วะผมได้ยินเสียงซอมบี้อ่ะเออได้ปะวะไม่รู้เดี๋ยวผมอะไรพี่เลนออกแล้วคือมันถ้ามันขุดเอ้ยแป๊บนึงมานะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดลองผมเกิดไอเดียขึ้นแหละเดี๋ยวจะลองกับพวกเบดล็อกดีกว่าเออมันจะขุดได้วะเบดล็อกออฟซิเดียนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ไงนึกอะไรพี่เลนออกแล้วอ่ะออฟซิเดียนแล้วก็ไดมอนด์บล็อกไดมอนด์บล็อกโกบล็อกแล้วก็ไอรอนบล็อกเออเอาแค่นี้พอแล้วนะครับปึ๊บโอเคเอาแค่นี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวลองกับไอรอนก่อนมาแล้วจ้าปักโอ้โหสบายสบายครับบล็อกเหล็กเอ้ยอย่าบอกนะบล็อกทองขุดไม่ได้จบไปนะอ๋อได้ครับโอ้สบายสบายเหมือนกันเออสบายสบายเหมือนกันอ่ะเออเดี๋ยวลองมาดูบล็อกเพชรกันครับคุณผู้ชมครับบล็อกเพชรโอ้ยบล็อกเพชรก็สบายเหมือนกันอ่ะเออเดี๋ยวลองออฟซิเดียนดูโอ้โหออฟซิเดียนก็สบายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบดล็อกกันนะครับเบดล็อกจะเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหเบดล็อกก็สามารถขุดเจาะได้อย่างสบายสบายนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเครื่องขุดเจาะถ้ำอันนี้นะครับไม่มีแร่ใดบนโลกใบนี้ที่จะสามารถทนสว่านของมันได้เลยครับแม้แต่เบดล็อกก็ไม่อาจต้านทานได้นะครับอะไรมันจะโหดสัตว์ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองนึกพี่เลนดูเดี๋ยวลองมาใช้กับสิ่งมีชีวิตดูครับว่ามันจะตายเปล่านะครับตายเปล่าวะเดี๋ยวลองกับไอ้นี่ล่ะมาดิอ้าวใช้เป็นอาวุธก็ได้นะครับเครื่องไอ้เนี่ยขุดเจาะถ้ำอันนี้สามารถใช้เป็นอาวุธได้นะครับเย็ดเคแม่งสารพัดประโยชน์ชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวลองกับอีพวกแม่มดดูแล้วกันปึ๊บมาแล้วไปทำไมไม่ได้วะตายไปดิโอ้โหแต่กว่าจะตายก็นานอยู่นะตาย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 ไม่ตายวะโอ้ตายยากวะโอ้โหซอมบี้พิกแมนนี่ตีไม่เข้าเลยฮะดาเมจมันลดทีละเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคนะครับก็จากการทดลองครับเจ้าเครื่องจักรไอ้ขุดถ้ำเนี่ยมันไม่เหมาะแก่การใช้เป็นอาวุธครับคือดาเมจมันน้อยมากอ่ะเออนะครับดาเมจน้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันครับวิธีการเก็บก็ง่ายๆนะครับก็โยนอันนี้ไปครับทริปวายฮุกโยนนี่ไปตะขอไปปุ๊บแล้วก็จะเก็บลดให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับCommand Block เครื่องขุดเจาะถ้ำนั่นเองนะครับนะเป็นแบบยานพาหนะนะครับก็ตามชื่อ Advance นะครับนะโอเคนะครับใครสนใจที่อยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Command Block นี้เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกระทืบเอ้ยกระทืบไลค์บ้านเลยล่ะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก
ด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ